รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเราทั้ง3คนอีกครั้งหนึ่งนะคะครูเล็กครูโอมแล้วก็พี่โสนะคะค่ะวันนี้มาดูกันว่าครูโอมจะมีบทเรียนอะไรดีๆหรือบทเพลงเพราะๆอะไรมาสอนหรือแนะนำท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็น้องๆหนูๆกันนะคะครูโอมคะวันนี้มีเพลงอะไรได้ข่าวว่าสนุกน่าดูค่ะวันนี้มีเพลงเป็นเพลงสนุกๆอีกเพลงนึงครับแต่ว่าจะเป็นเพลงที่จะให้สำหรับที่คนที่อยากจะเล่นเปียโนเป็นการประกอบการร้องเพลงครับมีก็ต่างจากครั้งที่แล้วฉันจะฝันถึงเธออันนั้นหวานแล้วก็มือซ้ายก็หวานมือขวาเป็นทำนองเป็นทำนองแต่ครั้งนี้แตกต่างกันในเรื่องอะไรบ้างครับก็ทั้ง2มือจะเล่นเป็นคอร์ดนะครับเป็นคอร์ดแล้วก็มีจังหวะใส่เข้าไปครับวันนี้จะมาสอนให้จำจังหวะง่ายเพื่อจะประกอบกับการขับร้องขับร้องก็คือจะร้องเองก็ได้หรือจะเล่นให้คนในครอบครัวหรือให้ใครร้องก็ได้หมดเลยมีตัวอย่างให้ดูไหมคะครับลองนิดหน่อยๆน้ำจิ้มแล้วเดี๋ยวเราค่อยสอนคอร์ดกันอ๋อครับก็วันนี้ก็จะเป็นเพลงเธอที่รักนะฮะเธอที่รักซึ่งเป็นเพลงเก่าแล้วครับแต่ว่าก็มีวงที่เอามาทำใหม่มา cover มา cover ใหม่ก็คือ Paradox ครับครับจริงๆเหมือนแว่วๆว่าเป็นบทเพลงประกอบภาพยนตร์เท่าที่ทราบนะครับค่ะแล้วก็ที่เรียกบทเพลงนี้มาเพราะว่าอยากจะให้ลองดูว่าบทเพลงนี้ถ้ามันมีคอร์ดบนๆเนี่ยมันก็สามารถเป็นเพลงเป็นเพลงที่สามารถร้องได้คอร์ดไม่เยอะเหรอคะใช่แล้วก็คอร์ดเพลงนี้มีแค่4คอร์ดครับแล้วก็เป็น4คอร์ดที่ไม่ได้แบบมีโน้ตชาร์ปหรือโน้ตแฟตนะครับก็ค่อนข้างจะง่ายอ๋อก็คือการวางมือง่ายหน่อยแล้วเราก็เล่นวนไปทั้งหมดแค่4คอร์ดจบเพลงเลยโอ้โหเยี่ยมด้วยซอนทีแล้วก็เลนะครับเป็นรูทเลยนะคะครับถ้าเป็นมือขวานะครับก็จะเล่นเป็นซอนทีเลแบบนี้ครับต่อไปนะฮะคอร์ด E minor นะครับ E minor นะครับก็จะมีตัวมีซอนทีใช่ไหมครับต่อไปคอร์ด A minor ประกอบด้วยตัวลาโดมีนะครับแล้วก็คอร์ด D7 นะครับแต่ว่าเราจะเล่นแค่คอร์ด D ก็พอครับง่ายๆครับก็เป็นเลฟาลาครับแล้วถ้าเกิดแบบอยากแอดวานซ์อยากแอดวานซ์เป็น D7 ได้ไหมก็กดเป็น C sharp ก็เป็นมีตัวอะไรบ้างคะก็ C natural หรือว่าเพิ่มตัวเลเข้าไปด้วยอีกตัวหนึ่งก็ได้ครับเป็นตัวโดตัวเลตัว F sharp แล้วก็ตัวลาโอ้ซับซ้อนแต่ถ้าเกิดกดทันก็เล่นตามนี้ได้เลยอีกครั้งหนึ่งช้าๆสำหรับ D7 ค่ะครับก็เป็นตัวโดนะครับตัวฟาชาร์ปแล้วก็ตัวลาจะใส่เลเข้าไปด้วยก็ได้ก็จะยากนิดหน่อย3ตัวก็ได้หรือ4ตัวก็ได้จะยากหน่อยแต่จริงๆแล้วเป็นดีเฉยๆก็ได้ใช่ไหมคะก็คือได้เหมือนกันนะคะนั้นครูอมก็พยายามดัดแปลงให้รู้สึกว่าให้ทำเล่นได้ง่ายหน่อยนะคะแต่ว่า4คอร์ดนี้ครับเราจะมี2คอร์ดที่พิกัดนั้นช้าๆเลยค่ะสังเกตว่าตอนแรกเราจะเล่น G ใช่ไหมครับกระโดดไป E กระโดดไป A กระโดดมา D กระโดดมากๆกระโดดไปข้ามไปข้ามมาใน4คอร์ดนี้ก็ตามครับครูผมก็เลยลองเปลี่ยนนิ้วครับนั้นลองตั้งแต่คอร์ดแรกก่อนช้าๆคอร์ดแรกนะครับเราพลิกกลับนะครับเป็นคอร์ด G major นะฮะโดยเริ่มจากตัวเลนะครับนิ้ว1นะครับซอนนิ้ว3 T นิ้ว5ในมือขวานะครับจำเลยนะคะเลซอนทีมือขวานะครับต่อไปนะครับคอร์ด E minor เล่นเหมือนเดิมครับเป็นแบบพื้นฐานก็คือ B ซอนที
เลื่อนขึ้นมาไม่ไกลครับนะคะใกล้เลยครับก็จริงๆเลื่อนแค่โน้ตตัวเดียวเองด้วยซ้ำนะฮะนิ้วเดียวก็คือนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งหรือนิ้วเลซอนที่นะครับเป็นคอร์ด G major นะครับทั้งสองมือคือเรากดเหมือนกันเลยถูกไหมคะไม่เหมือนครับเดี๋ยวจะสอนมือสามอ๋อโอเคนั้นอันนี้คือดูมือขวาก่อนนะคะไปพอไป E minor นะครับก็เปลี่ยนนิ้วหนึ่งจากตัวเลนะครับเป็นตัวมีมีซอนที่เป็น E minor แล้วใกล้เคียงนะฮะแล้วก็พอเป็นนะครับคอร์ด A minor ใช่ไหมครับเราก็นิ้วหนึ่งอยู่ที่ตัว E เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็นิ้ว3กับนิ้ว5เนี่ยขยับขึ้นไปอย่างละ1ตัวค่ะบอกทีละตัวนะคะตัวอะไรบ้างตอนแรกใช่ไหมครับค่ะตอนแรก E minor ค่ะขยับนิ้ว3นิ้ว5ขึ้นไปก็คือตัว E อยู่เหมือนเดิมนะคะนิ้ว3เลื่อนขึ้นไปหนึ่งตัวนะฮะนิ้ว3เป็นตัวลานิ้ว5เป็นตัวโดนะคะตัวโดตัวลาหรือตัวโดนะคะได้แล้วต่อไปกลับมาเป็นคอร์ด D นะฮะ D major หรือว่า D7 ก็ได้ครับD7 นะฮะD major ก็คือเลฟาลาถ้าเป็น D7 ก็โดฟาลาครับผมแต่แล้วแต่จะเลือกใช่นะคะแต่ถ้าเป็น D เฉยๆก็ได้นะคะเช่นเดียวกันค่ะนั้นทีนี้มือขวาได้ไปแล้วมือซ้ายนะครับมือซ้ายยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยครับมือซ้ายเนี่ยเราจะเล่นแค่โน้ตตัวเดียวซึ่งเป็นโน้ตที่เป็นชื่อคอร์ดมันเลยนะฮะก็ประกอบด้วยโน้ตตัวซอนมีลาแล้วก็เลนั่นก็คือคอร์ด G คอร์ด E คอร์ดA minor แล้วคอร์ด D major นะฮะเราจะวางนิ้วนะครับวางยังไงนะครับเราจะใช้นิ้ว5เนี่ยวางโน้ตที่ตัวเลไล่มาเลยเลมีฟาซอลลาไล่อย่างนี้ก่อนนะฮะแล้วพอเราเล่นคอร์ดใช่ไหมครับเราก็กดตัวแรกนั่นก็คือคอร์ด G ใช่ไหมครับเราก็ต้องเล่นกดตัวซอนคอร์ดที่2คือคอร์ดมี E minor ก็กดตัวมีนิ้ว4เล่นเป็นเบสครับเล่นเป็นไลเบสครับเล่นแค่นิ้วเดียวเหรอนิ้วเดียวเลยครับง่ายๆโอ้ง่ายมากง่ายมากนะคะคือมือขวาเราเล่นเป็นคอร์ดบล็อกคอร์ดสับคอร์ดจะใช้คำก็คือบล็อกคอร์ดแต่มือซ้ายเราจะเล่นเป็นแนวไลเบสนะคะแล้วอันต่อไปเป็น A minor ก็คือเล่นตัวลาตัวลาและอันต่อไป D นิ้ว5 D7 นิ้ว5อ๋อก็คืออยู่ใน5นิ้วเลยนะคะผมขออีกครั้งนึง G ซอนขาซ้อนแล้วก็ E หรือ B แล้วก็ลาหรือ A แล้วก็ D นะฮะหรือเรก็คืออยู่ใน5นิ้วนี้เราต้องจำให้ได้ว่าอันไหนเรียกว่าอะไรแล้วจำนิ้วให้ได้ซอนมีลาเรนั้นลงไปทีละคอร์ดทั้ง2มือให้น้องๆทางบ้านดูนะคะแต่มือซ้ายน้องๆจำไว้นะคะเล่นตัวเดียวเป็นเบสนะคะสำหรับการเล่นแบบนี้นะคะเล่นเพื่อเป็นประกอบการร้องนะคะครับแต่ว่าเรายังจะไม่ใส่จังหวะให้นะครับจะให้ดูก่อนว่าสองมือเป็นยังไงนะครับคอร์ดแรกคอร์ด G นะครับเขาเล่นพร้อมกันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะมือซ้ายนิ้ว2นะครับมือขวาก็พลิกกลับนะฮะประกอบด้วยโน้ตตัวเลซอนทีนะครับแบบนี้นะครับต่อไปคอร์ด E minor นะครับE minor นะครับรูทเลยนะครับก็คือพื้นฐานเลยครับมือซ้ายเราจะอยู่ที่นิ้ว4นะครับมือขวาก็คือตัวมีซอนทีคอร์ดที่3นะครับก็คือคอร์ด A minor นะฮะมือซ้ายอยู่ที่นิ้ว1นะครับคือตัวลามือขวาประกอบด้วยโน้ตตัวมีลาโดครับผมแล้วคอร์ดสุดท้ายนะครับก็คือคอร์ดที่4นะฮะD major หรือว่าจะเป็น D7 ก็ได้แล้วมือซ้ายก็คืออยู่ที่ D ครับมือซ้ายนิ้ว5อยู่ที่ D ดีนะครับมือขวาก็เป็นตัวเลตัวฟาชาร์ปแล้วก็ตัวลาครับหรือว่าตัวเป็นตัวโดฟาหรือว่าลาก็ได้ครับได้ทั้ง2แบบนะคะก็คือจะเล่นเป็น D major เฉยๆหรือว่า D7 ก็ได้ครับ D major ก็ได้ครับง่ายดีนะคะนั้นทีนี้ลองให้น้องๆหนูๆลองฝึกได้ครับมือขวามือซ้ายทีนี้เราจะใส่จังหวะเข้าไปรูปแบบจังหวะในให้เข้ากับเพลงเธอที่รักให้ท่องก่อนมาครับให้ท่องนะครับเราจะง่ายๆเลยครับเรามีมือ2มือใช่มือซ้ายกับมือขวาใช่ไหมครับเราก็จะมีจังหวะมาให้ครับ
ซ้ายขวาขวาซ้ายขวาแค่นี้ซ้ายขวาขวาซ้ายขวาวิธีการเล่นก็คือพอเราเล่นซ้ายเบสซ้ายเบสใช่ไหมคะด้านซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายขวาอ๋อลองดูบนตัวคอร์ดแรกได้ไหมคะคอร์ดจีให้คุณโสลองเล่นได้ไหมฮะเอาแค่คอร์ดแรกคอร์ดแรกคอร์ดเดียวมาลองดูนะครับ1 2 3ไปซ้ายขวาขวาซ้ายขวาโอ้มือซ้ายง่ายมากตึงเดียวตึงเดียวนั้นขออีกครั้งนึงนะคะสำหรับ G ถ้ามองไม่เห็นนะฮะดูสองคนนะฮะ1 2 3ไปซ้ายขวาขวาซ้ายขวาขอคอร์ดต่อไปเลยค่ะวานนี่ต่อไปนะฮะคอร์ด E minor E นะฮะ1 2 3ไปซ้ายขวาขวาซ้ายขวาอีกครั้งหนึ่งสำหรับ E minor 1 2 3ไปซ้ายขวาขวาซ้ายขวาต่อไป A minor ค่ะ A พิกกับนะครับมีลาโดนะครับ1 2 3ไปซ้ายขวาขวาซ้ายขวาโอ้จะเป็นเพลงแล้วอีกครั้งหนึ่ง A minor นะคะ2 3ไปซ้ายขวาขวาซ้ายขวาแล้วต่อไป D7 หรือ D เฉยๆเอาครูอมเลือก D เฉยๆนะคะผม1 2 3ไปซ้ายขวาขวาซ้ายขวาเพราะมากยังไม่ทันเริ่มร้องเลยขออีกครั้งหนึ่งสำหรับ D ค่ะครับ1 2 3ไปซ้ายขวาขวาซ้ายขวาใส่เนื้อร้องกันดีไหมคะลองเล่นรวดเดียวรวดเดียวก็ได้ตื่นเต้นไอซักดูค่ะวนสัก2รอบนะครับลองดูนะฮะ1 2 3ไป D ไป E ไป A minor ไป D วนอีกทีนึงค่ะ G ครับ G E minor A minor D แบบนี้แล้วมาดูที่โน้ตก็เท่านี้จริงๆเท่านี้จริงๆ G E minor A minor ลองน้องๆลองดูนะคะลักษณะโน้ตในครั้งนี้ที่ครูอมนำมาสอนก็คือจะแตกต่างจากครั้งที่ก่อนๆเลยที่เห็นเป็นตัวโน้ตอันนี้เหมือนในคอร์ดกีตาร์ไหมใกล้ๆกันไหมคะเหมือนครับเพราะว่าเป็นคอร์ดในรูปแบบเดียวกับกีตาร์ก็ใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็เปียโนก็นำมาใช้ได้เพราะฉะนั้นก็คือเราสามารถที่จะขอยืมหยิบยืมกันได้นะคะแล้วก็วิธีการเราก็เล่นบนเปียโนตามที่ครูอมบอกนะคะก็คือจะมีแค่ตัวคอร์ดบอกมาเลยแล้วก็มีเนื้อร้องเลยนะคะก็ดูไม่ยากให้เราดูแค่สำรวจก่อนว่าในหนึ่งเพลงเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราก็มาดูว่าหาจาก Google เหมือนที่ครูอมบอกก็ได้แล้วมาดูว่านิ้วจะวางอย่างไรให้สะดวกและใกล้กันไม่มีตายตัวครับผมแล้วก็คอร์ดที่เป็นเนื้อร้องแล้วก็มีคอร์ดเหล่านี้ก็สามารถหาในเว็บ Google ได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันเยอะแยะเลยแต่อันนี้โคมจะพิมพ์มาให้นะครับเพื่อให้มันแบบว่าอ่านง่ายดูง่ายขึ้นใน Google อาจจะดูงงๆก็ต้องอาจจะต้องแบบเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ดูเนื้อร้องไปด้วยครับนั้นเดี๋ยวเรามาสักครู่ได้ข้อต่อเนื่องแล้วลองสักท่อนไหมคะตรงอินโทรแล้วก็ไหมฮะถ่าได้ลองอินโทรอินโทรก่อนลองดูนะคะลองดูนะครับมาอินโทรนะฮะ1 2 3ไป Show up 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 โอ้สนุกแล้วสนุกครับสนุกแล้วเขาบอกว่ามีในโน้ตนี้บอกว่ามีดนตรีอีกแล้ว2รอบหมายถึงไรครูโอมบอกน้องๆหน่อยเป็นช่วงที่มีมือขวาอาจจะเล่นเมโลดี้มาอะไรอย่างเงี้ยครับเล่นทำนองมาแล้วแต่เราแต่ให้อยู่ในคอร์ดซึ่งจริงๆแล้วคอร์ดก็คือวนไปอีกสมมติว่าเมื่อสักครู่ที่ร้องไปชูวับไปจนครบแล้วแล้วก็มีคำว่าดนตรีก็เท่ากับเราจะเล่นคอร์ดที่เขามีมาให้ก็เล่นคอร์ดไปเรื่อยๆ2รอบสองรอบโดยที่ยังไม่ต้องร้องเพลงครับอ๋อแล้วก็ถึงค่อยเข้าเนื้อร้องต่อไปนั่นเดี๋ยวลองชูวับมาจนถึง2รอบนี้นะคะได้ครับลองดูนะฮะจะมีเมโลดี้หรือเราจะเล่นเป็นคอร์ดอย่างเดียวก็ได้เป็นคอร์ดก็ได้ทำง่ายๆนะฮะ1 1 2 3ไป Show up s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 how up wow 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 show up show up
ับชูวับชูวับชูวับโอ้ว้าวว้าวส่งเข้ามีเสิร์ฟมาสักครู่ก็คือทำแบบนี้ก็ได้หรือสับซ้ายขวาขวาซ้ายขวาใช่ไหมคะอยากส่งแบบไหนส่งได้เลยได้เหมือนกันก็คือไม่มีตายตัวอันนี้เพื่อความบันเทิงนะคะแต่คอร์ดต้องกดให้ถูกไม่นั้นเดี๋ยวร้องไม่เสียงไม่ตรงเนาะนั้นทีนี้เมื่อสักครู่พออินโทรแล้วก็มาดนตรีแล้วก็มาเข้าเนื้อร้องแล้วลองลุยดีไหมคะสักท่อนเนาะสักท่อนนึงใครลองได้ลองตามได้ได้ได้เกิดไม่ทันนะคะนั้นลองเกิดไม่ทันแต่เดี๋ยวร้องคล่องเลยได้ครับลองดูนะคะตั้งแต่ต้นเลยนะคะค่ะตั้งแต่ต้นเพลงเลยใช่ไหมใช่ค่ะจะให้แล้วก็เข้ามาถึงเพลงท่อนที่หนึ่งนะคะได้ครับหนึ่งสองสามไปชูวับ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 รักเราเล่นเป็นรักกลองอีกสองใจคงเป็นไปไม่ได้ใครรักเธอมันฉันนั้นเองอยู่ใกล้เธอนี่ไงที่รักเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับคุณโสจะมาร้องด้วยเหรอน้องโสครับโอ้น่ารักมากเลยสำหรับเพลงนี้แล้วก็คอร์ดก็ไม่ยากนะคะอาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆได้นะคะได้เลยทีเดียวงั้นขอเมื่อสักครู่อีกรอบได้ไหมคะเพราะว่าอาจจะมีน้องโสพลาดนิดนึงนะคะงั้นตรงเนื้อร้องท่อนแรกเลยได้ไหมได้ค่ะก็อย่างเพลงนี้ครับจังหวะมันสนุกแล้วคอร์ดมันง่ายอาจจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่อยากเล่นเปียโนเพื่อประกอบการร้องเพลงแบบง่ายๆเลยเนี่ยเล่นได้ภายในเพราะบางคนเห็นโน้ตก็ท้อแล้วเนาะอันนี้ครูโอมได้นำมาสอดแทรกเพื่อให้รู้สึกว่าดนตรีนั้นไม่ยากเลยเข้าถึงได้ง่ายใช่แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะคะนั้นลองที่เมื่อท่อนมาสักครู่ท่อนร้องเลยละกันนะครับต้องให้เล่นด้วยไหมครับคุณโสช่วยนะฮะ1 2 3ไปใครเคยเพ้อลำพันฉันรักเธอสุดหัวใจไม่มีใครมาเทียบเปรียบรักเราเล่นเป็นรักกลองอีกสองใจคงเป็นไปไม่ได้ใครรักเธอมันฉันนั้นเองอยู่ใกล้เธอนี่ไงที่รักลองไปด้วยเล่นไปด้วยก็จะเริ่มงงนะฮะใช่นั้นเดี๋ยวให้ครูโอมอาจจะทวนน้องอีกครั้งหนึ่งเรื่องศัพท์ใช้คำไม่ค่อยถูกเรื่องบล็อกคอร์ดเมื่อสักครู่นะคะขอทวนอีกครั้งหนึ่งเผื่อน้องๆแบบที่มาดูใหม่อาจจะยังเขาเรียกเพิ่งเข้ามาดูใหม่อาจจะยังจำไม่ได้บล็อกคอร์ดในมือขวาใช่ไหมครับใช่อีกนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวต่ออีกหน่อยครับบล็อกคอร์ดนะฮะก็นะฮะคอร์ด G นะครับเราจะพิกกับนะครับก็จะประกอบด้วยโน้ตตัวเลฮะซอนทีไปคอร์ด E นะครับคอร์ด E E minor ก็เปลี่ยนจากนิ้ว1นะครับตัวเลมาเป็นตัวมีนะครับมีซอนทีเหมือนเดิมนะฮะต่อไปคอร์ด A minor เนี่ยนิ้ว1อยู่ที่เดิมนะครับนิ้ว3กับนิ้ว5เนี่ยขยับขึ้นไปอย่างละ1เสียงเป็นมีลาโดนิดเดียวครับแล้วก็กลับมาที่คอร์ด D นะฮะก็เลฟาชาร์ฟแล้วก็ลาโอเคไม่ยากเลยแล้วก็มือซ้ายอีกทีหนึ่งมือซ้ายที่เป็นเบสมือซ้ายนะครับก็คือตามชื่อตัวโน้ตเลยนะคะตามชื่อคอร์ดก็คือ G คอร์ด G มานะครับมือซ้ายก็คอร์ดกดซอนนะครับต่อไปคอร์ด E นะฮะมือซ้ายก็กดคอร์ดตัวมีกดโน้ตตัวมีนะครับต่อไปคอร์ด A minor นะฮะก็กดตัวลานะครับ
แล้วก็คอร์ดดีแล้วคอร์ดดีกดดีนะครับก็คือซอนมีลาเลวนไปเรื่อยๆครับไม่ต้องขยับนิ้วเลยวนนี้ทั้งเพลงเลยค่ะมีลาทั้งเพลงครับจริงๆซอนมีลาเลจริงๆทั้งเพลงสนุกด้วยนะฮะนั้นลองมาลองท่อนแยกใช่ไหมคะที่เรียกว่าท่อนฮุกหรือท่อนแยกนะคะเมื่อสักครู่เราอินโทรไปแล้วแล้วก็ท่อนที่หนึ่งไปแล้วท่อนฮุกหรือท่อนแยกลองดูโดยที่ทั้งสองมือก็จะมีจังหวะซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาท่องตามเราแต่ซ้ายเนี่ยจะเล่นแค่นิ้วเดียวใช่ครับนะคะคอร์ดใดคอร์ดชื่อคอร์ดนั้นก็เล่นโน้ตตัวเดียวตามชื่อเลยนะคะซ้ายขวาขวาพอกลับไปซ้ายก็จะเล่นแค่โน้ตตัวเดียวครับผมเพื่อเป็นแนวเบสนะคะนั้นมาลองท่อนแยกได้ครับเดี๋ยวให้คุณโสช่วยเล่นนะครับเดี๋ยวผมช่วยลองนะครับเพราะเนื้อร้องมันเยอะมากได้ได้อย่าลืมนะครับซ้ายขวาขวาซ้ายขวาลองดู1 2 3ไปเธอนั้นเป็นเธอพี่สถิตอยู่ที่กลางดวงหทัยเราต้องมีจิตใจมันกันคือรักโอ้เราสนุกสนานไปกับความฝันที่เป็นความจริงเธอนั้นคือยอดหญิงที่ฉันจะรักโอ้เพราะแล้วก็สนุกคึกคืนเลยนะคะขออีกครั้งหนึ่งสำหรับท่อนนี้นะคะเผื่อน้องๆซ้อมตามพวกเราไป1 2 3 5เธอนั้นเป็นเธอพี่สถิตอยู่ที่กลางดวงฤทัยเราต้องมีจิตใจเหมือนกันคือรักโอ้เราสนุกสนานไปกับความฝันที่เป็นความจริงเธอนั้นคือยอดหญิงที่ฉันจะรักชูอัพว้าวว้าวว้ชูอัพว้าวว้าวว้าวยังไม่จบนะฮะยังไม่จบเหลืออีกท่อนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มีคำว่าซ้ำด้วยพอท่อนสุดท้ายใช่ไหมคะหลังจากที่เราเล่นกันแล้วใช่แล้วจะมีคำว่าซ้ำแล้วก็มีดอกจันดอกจันเยอะแยะหนึ่งอันกับดอกจันสองอันใช่ไหมครับใช่ก็ง่ายๆเลยหนึ่งอันแล้วก็มีลูกน้ำใช่ไหมคะแล้วก็มีดอกจันสองอันหมายความว่าให้ซ้ำที่ท่อนที่มีดอกจันหนึ่งก่อนหนึ่งก่อนแล้วค่อยซ้ำที่มีดอกจันสองนะฮะก็ต้องขึ้นไปดูว่าดอกจันหนึ่งเนี่ยมีตรงไหนมีตรงเธอนั้นเป็นเทพีสถิตอยู่ที่กันดวงนะคะแล้วต้องเล่นไปถึงไหนอะคะก็เล่นมาเรื่อยๆครับแล้วก็จนถึงคำว่าชูวับที่มีดอกจันสองก็คือซ้ำตั้งแต่เธอนั้นเป็นเทพีลงมาเรื่อยจนจบใช่ก็คือเล่นยาวสักรอบหนึ่งครับแล้วจริงๆจะเป็นเหมือนที่มีดอกสองดอกจันนี่คือจะย้อนกลับไปอีกรอบไหมคะไม่ใช่ไม่ถึงยังไงครับสมมติว่าถ้าเราเจอดอกจันที่หนึ่งใช่ไหมคะย้อนไปเธอนั้นเป็นเทพีลงมาจนจบแล้วก็ย้อนชูวับอีกรอบใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมคะอ๋อคือดอกจันที่หนึ่งแล้วก็มาดอกจันที่สองแล้วลงเลยนะคะมีพลายกระซิบอยู่ลงไปที่ดนตรีแล้วก็จบก็ดูตามดอกจันที่เห็นก็คือมีแค่หนึ่งสองนอกจากเขาจะมีสองอีกรอบใช่ไหมคะถึงจะย้อนกลับไปที่สองนั้นแสดงว่าอันนี้ก็คือย้อนกลับไปที่ดอกจันที่หนึ่งแล้วลงมาเจอดอกจันที่สองดอกจันที่มีสองดอกจันแล้วก็ลงจบเลยอย่างนี้นะคะค่ะอันนั้นทีนี้เรามาลองบักสุดท้ายเนาะลองดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะย้อนขึ้นไปนะค่ะเดี๋ยวแล้วก็ย้อนตามเครื่องหมายนะคะเดี๋ยวค่อยรวมร่างค่ะครับท่อนที่ลองว่าฟังเพลงรักดังก้องนะครับค่ะได้ค่ะลองดูนะฮะ1 2 3ไปฟังเพลงรักดังก้องห้องหัวใจให้คึมนักไม่มีใครมาเทียบเปรียบเสียงสนองเกิดพร้อมเราเฝ้าร้องรักไม่มีใครมาหักความรักเราได้หากขวัญใจให้ฉันเรียกเธอว่าที่รักเธอนั้นเป็นเธอพี่สถิตอยู่ที่กลางดวงหทัยเราต้องมีจิตใจเหมือนกันคือรักโอ้เราสนุกสนานไปกับความฝันที่เป็นความจริงเธอนั้นคือยอดหญิงที่ฉันจะรักชูอัพโอ้โอ้โอ้ชูอัพโอ้โอ้โอ้จริงๆต้องซ้ำดนตรีสองรอบ
ก็คือจะมีชูวับอีกรอบหนึ่งนะคะนั้นเดี๋ยวเราค่อยเล่นรวบยอดให้น้องๆครูอมอาจจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวน้องๆจะงงเนาะเล่นเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกก็คือชูวับชูวับมาใช่ไหมคะแล้วก็มีดนตรีนะฮะมาสองรอบก่อนนั่นคือก็คือคอร์ดวนสี่คอร์ดนี่แหละสองรอบแล้วก็ค่อยเข้าเนื้อร้องนะฮะเนื้อร้องชุดที่หนึ่งนะครับหลังจากเนื้อร้องชุดที่หนึ่งนะครับก็จะเข้าไปที่เนื้อร้องชุดที่สองครับท่อนฮุกนะคะท่อนฮุกนะฮะแล้วก็เป็นดอกจันท่อนที่สองค่ะแล้วก็ลงคือท่อนชูวับชูวับนะฮะแล้วก็ลงมานะฮะเป็นท่อนฟังเพลงรักดังก้องลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยจนเจอคำว่าซ้ำดอกจันหนึ่งก็คือขึ้นไปซ้ำดอกจันที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งฮะเรียงมาฮะมันก็จะเจอดอกจันที่สองซึ่งมันก็คือเครื่องหมายซ้ำข้างล่างน่ะที่ซ้ำให้ซ้ำดอกจันที่สองครับจนจบคำว่าชูวับ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 โว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 นะฮะพอจบท่อนนี้นะครับไม่ต้องซ้ำที่เนื้อร้องท่อนฟังเพลงรักดังก้องแล้วข้ามมาเลยข้ามมาเป็นท่อนดนตรีเลยครับสองรอบนั่นเราลุยเลยดีไหมคะลองดูนะน้องๆคงจะเข้าใจนะคะเมื่อสักครู่ถ้ารู้สึกเร็วไปย้อนกลับไปดูนะคะย้อนกลับไปฟังที่ครูอมอธิบายนั่นลองดูตั้งแต่แรกจนจบนะคะร้องไปพร้อมๆกันนะคะครับ1 2 3 4 Shoo up shoo up Shoo up shoo up Shoo up shoo up Wow 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 Shoo up shoo up Shoo up shoo up Shoo up shoo up Wow 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 พร้อมนะครับใครเคยเพ้อลังพันฉันรักเธอสุดหัวใจไม่มีใครมาเทียบเปรียบรักเราเล่นเป็นรักลองอีกสองใจคงเป็นไปไม่ได้ใครรักเธอมันฉันนั้นเองอยู่ใกล้เธอนี่ไงที่รักเธอนั้นเป็นเธอพี่สถิตอยู่ที่กลางดวงหาไทยเราต้องมีจิตใจเหมือนกันคือรักรักรักโอ้เราสนุกสนานไปกับความฝันที่เป็นความจริงเธอนั้นคือยอดหญิงที่ฉันจะรัก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 ชูวับ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 โว้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 ชูวับ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 โว้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 ฟังเพลงรักดังก้องห้องหัวใจให้ครึ้มนักไม่มีใครมาเทียบเปรียบเสียงสนอเกิดเพราะเราเฝ้าร้องรักไม่มีใครมาหักความรักเราได้หากขวัญใจให้ฉันเรียกเธอว่าที่รักเธอนั้นเป็นเธอพี่สถิตอยู่ที่กลางดวงหัวใจเราต้องมีจิตใจเหมือนกันคือรักรักรักโอ้เราสนุกสนานไปกับความฝันที่เป็นความจริงเธอนั้นคือยอดหญิงที่ฉันจะรัก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 ชูวับ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 โว้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 ชูวับ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 โว้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 ค่ะหวังว่าวันนี้นะคะบทเพลงเธอที่รักนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่จะสร้างความสุขให้กับน้องๆหรือคุณหนูๆทั้งบ้านนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมกลับไปฝึกฝนฝึกซ้อมเหมือนที่คุณเล็กครูโอมได้เคยย้ำไว้ในทุกๆเทปนะคะวันนี้เราทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกับเราในครั้งหน้ากับบทเพลงใหม่ๆนะคะค่ะลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ